2หา19มิถุนายน2023กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทสวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเสียงขวงและแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหัวพันได้ลงประเมินผลโครงการวิสาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทสวจำนวน7โครงการแขวงเสียงขวง5โครงการและแขวงหัวพัน2โครงการและลงติดตามจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจนกที่ได้รับสินเชื่อบวงเงินต่างๆของทสวโดยผ่านธนาคารพัฒนาลาวและธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดจำนวน14หัวหน่วยในนั้นเป็นจนกอยู่แขวงเสียงขวง12หัวหน่วยและแขวงหัวพัน2หัวหน่วยประกอบมีแขนงกสิกรรม6หัวหน่วยแขนงหัตถกรรม4หัวหน่วยแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรม3หัวหน่วยและแขนงบริการ1หัวหน่วยจุดประสงค์การลงเคลื่อนไหวเวียกอยู่ท้องถิ่นของทสวในครั้งนี้มีดังนี้เพื่อลงประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทสวต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายใน2แขวงเพื่อเก็บกำข้อมูลในการคัดเลือกโครงการตัวแบบในปี2023เพื่อสุกนิ้วจอนอกอนำไส้ทุนที่ได้รับให้ถูกต้องตามจุดประสงค์เป้าหมายและมีประสิทธิผลสูงสุดเหตุให้จอนอกอได้ปรับปรุงธุรกิจของตนให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงซึ่งขณะลงติดตามได้เก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการนำไส้ทุนพร้อมด้วยข้อสะดวกข้อยุ่งยากและข้อเสนอต่างๆในการดำเนินธุรกิจของผู้ได้รับทุนเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นการลงติดตามในครั้งนี้โดยรวมเห็นว่าเจ้าของโครงการและบรรดาจอโนโกแม่นนำไส้ทุนถูกต้องตามจุดประสงค์และเป้าหมายจอโนโกจำนวน14หัวหน่วยที่ได้รับสินเชื่อบ้วงทุนของทสวนี้มี13หัวหน่วยได้รับทุนบ้วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีซึ่งมีใบติดตามการถือบัญชีเพียง5หัวหน่วยรวมเอา 38.40%ส่วนอีก8หัวหน่วยแม่นยังบ่ทันได้ถือบัญชีจะต้องได้สืบต่อสุกนิ้วให้หันมาถือบัญชีให้สอดคล้องกับระเบียบการ